ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตของไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมย์นะคะมาอยู่ออสเตรเลียกี่ปีแล้วนะคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็อยู่รัฐไหนนะคะเพื่อนๆเนาะอยู่รัฐไหนเมืองอะไรนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์บายบุรีรัมย์เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพราะว่ามี FC หลายคนถามว่าพี่บายเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะก็ต่อก็ในนามสกุลก็บอกอยู่แล้วว่านะคะบายบุรีรัมย์นะคะเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเนาะเราก็จะพูดอันภาษาสวยนะคะภาษาลาวเลยกะภาษาสวยพี่น้องนะคะพูดลาวปนสวยนะคะถ้าจะดูในคลิปต่างๆของพี่ใบก็จะมีพูดกันลาวปนไทยนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าการพูดของพี่ใบจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะพูดลาวปนไทยนะคะไม่ไทย100%นะคะเนาะก็จะเว้าแบบนี้นะคะเจอเพื่อนอีสานก็เว้าอีสานนะคะเจอภาคกลางล้วนๆจะพูดภาคกลางล้วนๆมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะมันก็หลุดลาวอยู่ดีนะคะเพื่อนๆเนาะก็อยากมาเล่าให้ฟังนะคะเนาะเริ่มเลยนะคะว่ามาประเทศออสเตรเลียตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะนี่นะคะพี่ใบมาออสเตรเลียครั้งแรกเมื่อปี13นะคะเนาะอันนี้มาท่องเที่ยวก่อนนะคะมา3เดือนนะคะเมื่อพฤษภาปี13เนาะเราก็มาฮอลิเดย์3เดือนแล้วก็กลับไปที่เมืองไทยเนาะแล้วก็มาอีกครั้งก็ปี14ก็คือมาอยู่ถาวรเลยนะคะมาแล้วไม่กลับนะคะก็ตอนที่เรามาเพื่อจะอยู่ที่นี่เราก็เตรียมเอกสารในการที่จะมาแต่งงานที่นี่นะคะเราเตรียมเอกสารมาทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็พี่ใบก็เดินทางมาคนเดียวนะคะแต่ว่าพี่ใบก็ก่อนที่จะมาเราก็จะเช็คเอกสารเนาะเช็คเอกสารทุกอย่างนะคะว่าเอกสารที่เราจําเป็นต้องใช้ที่สุดก็เป็นเอกสารอะไรนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านใบเกิดนี่ก็ต้องสําคัญนะเพื่อนใบเกิดเนี่ยขาดไม่ได้นะเพื่อนถ้าขาดใบหนึ่งนะขาดใบหนึ่งอ่ะคุณน่ะเอกสารคือเอกสารของคุณจะไม่ครบเลยนะคะใบเกิดถ้าคุณเคยแต่งงานแล้วเคยหย่าเคยอะไรจะต้องมีใบการหย่าใบรับรองหย่าใบเปลี่ยนนามสกุลใบเปลี่ยนนามสกุลใหม่บัตรประชาชนอะไรเนี่ยคือถ้ามีการหย่าก็จะต้องมีใบหย่ามีใบรับรองการหย่าแล้วมีใบเปลี่ยนนามสกุลคือพวกนี้จะต้องมาควบคู่กันเลยนะคะเพื่อนเนาะและก็ใบแก้ไขนามสกุลอะไรเนี่ยคือจะต้องมีหมดเลยนะคะเราจะต้องเตรียมสิ่งพวกนี้มาให้ครบเลยนะคะนี่นะคะพอเราเตรียมเอกสารครบแล้วนะคะเราก็เดินทางมาออสเตรเลียอีกครั้งเมื่อปี14นะคะ2014เนาะเมื่อเดือนมีนาคมวันที่9มีนานะคะเพื่อนเนาะและก็แต่งงานเลยนะคะพอมาถึงเดือนแรกนะคะวันแรกวันที่สองคุณสามีก็โทรไปที่อิมิเกรชันเลยนะคะเนาะจะเป็นทนายของอิมิเกรชันเนาะเพื่อนส่วนมากคนทางนี้เขาจะใช้ผ่านทนายของอิมิเกรชันเนาะเพื่อจะบุ๊กกิ้งวันที่จะแต่งงานนะคะเพื่อเราจะต้องยื่นเอกสารในการทำวีซ่าเราใช้ทนายเนี่ยในการทำวีซ่าต่างๆเนี่ยเราก็บุ๊กกิ้งอะไรเลยเพื่อในการที่ให้วีซ่ามันจะต้องพอในเวลาที่เรามีเวลา3เดือนคือเราจะต้องแต่งงานให้มันอันผ่านพ้นภายในเหตุการณ์ในเวลาที่เราอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่นะเพื่อนเพราะว่าวีฮอลิเดย์น่ะถ้าอ่านครบ3เดือนคุณต้องออกนอกประเทศนั่นเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณน่ะมาเพื่อจะอยู่ถาวรหรือจะอะไรเนี่ยถ้าคุณมาในวี
ท่องเที่ยวนะวีฮอลิเดย์เนี่ยคุณจะต้องดำเนินการก่อนที่เวลาของคุณจะหมดนะเพื่อนๆเออนี่เนาะพี่ไปก็ดำเนินการเรื่องติดต่อทนายติดต่อสถานที่ที่จะแต่งงานเพื่อเราจะต้องจดทะเบียนเพื่อให้เราจะได้เป็นมีเอกสารครบถ้วนนะคะในการที่จะยื่นเรื่องวีซ่าอะไรต่างๆนั้นเพื่อนเราจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยเนาะพี่ไบก็เจอทนายแล้วก็บุ๊กวันที่จะแต่งงานแล้วก็พอครบวันแต่งงานก็จัดการแต่งงานจดทะเบียนพอจดทะเบียนเสร็จเราก็ไปสถานที่ของคอนซิลเพื่อว่าแจ้งขอเมดิแคร์เนาะแต่งงานไม่นานนั่นเพื่อนเราก็มีสิทธิ์ได้บริดจิ้งวีซ่าเนาะวีซ่าตัวแรกไม่ใช่วีซ่าตัวแรกวีซ่าใบที่สองคือบริดจิ้งวีซ่าวีซ่าตัวแรกคือฮอลิเดย์วีซ่านะได้มาฮอลิเดย์1 ปีใช่ป่ะภาย1 ปีเราต้องเข้าออก3 ครั้งนะแต่ว่าพี่ไบเข้ามาออสเตรเลียครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองก็เข้ามาอยู่เลยนะก็ได้วีบริดจิ้งวีซ่าเลยนะคะเพื่อนเนาะพอเราได้บริดจิ้งวีซ่าแล้วเราก็มีสิทธิ์ทำงานได้นะคะแล้วแต่ใครจะทำไม่ทำนะคะกรณีที่คุณแต่งงานหรือว่าคุณมีพาร์ทเนอร์นะพอคุณมีพาร์ทเนอร์คุณมีเอกสารยื่นขอเรื่องพาร์ทเนอร์ปุ๊บคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับตัววีซ่าตัวนี้ตัวบริดจิ้งแล้วก็คุณก็มีสิทธิ์ทำงานได้รับเงินตามปกติเหมือนบุคคลทั่วไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่อนๆเนาะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะพอได้บริดจิ้งวีซ่าแล้วก็รอสักพักนะบริดจิ้งนี่จะใช้เวลาไม่นานนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอันเทมเพอรี่นะคะวีซ่าชั่วคราวนะคะเทมเพอรี่วีซ่านะคะเราก็จะได้เทมเพอรี่เทมเพอรี่เทมเพอรี่วีซ่าก็คือวีซ่าชั่วคราวนะคะไม่ใช่ถาวรนอนเพื่อนช่วงที่เราถือเทมเพอรี่ก็คือว่าเราก็ยังอยู่ออสเตรเลียนี้ได้โดยไม่มีปัญหาจะทำงานจะทำอะไรจะไปไหนมาไหนก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่อนเนาะถือเทมเพอรี่อยู่ประมาณ3 ปีนะ3 ปีต้องขอบอกว่าพอคุณได้เทมเพอรี่วีซ่าปุ๊บคุณจะมีสิทธิ์เรียนหนังสือนะคะเพื่อนเนาะโดยจ่ายโดยรัฐบาลจ่ายให้ค่าเรียนของคุณนะคะ500 ชั่วโมงนะคะ500 ชั่วโมงไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะ500 ชั่วโมงเนาะตอนเราได้เทมเพอรี่นะเพื่อนทุกคนได้นะคะทุกคนต้องได้เทมเพอรี่ทุกคนนะเพราะว่าวีซ่ามันมีทุกขั้นตอนคุณจะกระโดดข้ามขั้นตอนไม่ได้คุณจะกระโดดข้ามบริดจิ้งไม่ได้นะคะก่อนที่คุณจะได้เทมเพอรี่คุณต้องได้วีบริดจิ้งก่อนถึงจะไปเป็นเทมเพอรี่แล้วถึงจะไปเป็นเพอร์มาเนนต์เรสซิเดนต์นะคะเพื่อนเนาะพี่ไบก็อยู่กับเทมเพอรี่ก็ประมาณ3 ปีนะคะไอวีตัวที่3ก็ออกมาคือเพอร์มาเนนต์เรสซิเดนต์นะคะเพื่อนเนาะก็เพอร์มาเนนต์เรสซิเดนต์คืออะไรเพอร์มาเนนต์เรสซิเดนต์คือวีซ่าถาวรนะคะ